สวัสดีค่ะทุกคนไปตอนเริ่มต้นยังไม่ต้องเห็นหน้ากุ๊กไก่กันเนาะกุ๊กไก่จะให้ดูอะไรนี่นะคะเห็ดโดนขย้ำขยี้เอาไว้เห็นไหมดูสิคือไม่ว่าจะขึ้นมาที่ไหนนะคะบนภูเขาลูกไหนในเขตเมืองนี้อากาศเลวร้ายแค่ไหนถนนจะตัดขาดยังไงก็มีพวกบ้าเห็ดขึ้นมาตลอดนะคนอย่างพวกเราเนี่ยบ้าๆอย่างพวกเราเยอะมากนะที่นี่เดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าคอยดูกันนะว่าวันนี้จะได้ไหมนะดูนะคะหมอกก็ลงด้วยเห็นผู้ชายคนหนึ่งคุณสามีตกใจหมดเลยหมอกทึบแบบนี้กลัวมากค่ะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตอนแรกนี่คือแบบอ้อยตายแล้วสามีบอกว่าเมื่อกี้นะคะมีคนสองคนนะป่าฝั่งนี้นะ ฉันยังได้ดอกแรกแล้วก็ดอกที่สองฉันไม่สนแล้วมันเล็กหรือไม่เล็กฉันเก็บเลยนี่ใส่กระเป๋าก่อนนะไม่รู้ว่าสองคนนั้นยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้สามีมาดูแล้วนะคะฝั่งนี้ได้ไปสองดอกแล้วคิดในใจว่าไม่ได้แน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าร้างป่ามาพักนึงแล้วนะแล้วคนเนี่ยทุกวันล่ะเอาล่ะมีลุ้นเดี๋ยวเจอเห็ดหนังไก่หนึ่งดอกใหญ่นะคะโอ้โหพี่ท่านเอารถมาลุยในป่าเลยตายแล้วฉันอยากได้มามั่งเหมือนเอาล่ะนี่นะคะนี่เป็นเห็ดหนังไก่นะคะจะดีดขี้โคลนใส่หน้าฉันนะไม่ใช่รถตำรวจนะอย่าหวังว่ามาเก็บเห็ดของเรานะพวกนี้มาขับรถเล่นไปชิวชิวชิวกุ๊กไก่เจอดอกมะลับเลยสุดยอดอันนี้ใช่แน่ๆเห็นขาตันๆแล้วไอ้รถคันนั้นก็ยังกลับไปกลับมาอยู่ได้เนาะนี่สะใจเฟ้ยสะใจมากนี่นะคะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนะเพราะดินเลอะมากเลยเป็นยังไงล่ะสะใจจริงๆดอกแรกดอกใหญ่วันนี้นะถึงจะได้ดอกเล็กย่อมๆไปแต่ว่าไม่คิดฝันเลยอะกุ๊กไก่ว่ากุ๊กไก่เจออีกแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆใช่แต่ดูท่าทางแล้วว้ายไม่ใช่นี่นะคะเห็นขามันไหมเห็นแต่หัวนี่ข้างบนเหมือนเด้เลยเนาะไม่ใช่ค่ะเจ้าของรถคันนี้น่ารักมากนะคะเป็นสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งเจอบ่อยมากๆเลยนะคะในป่าเจออีกแล้วอ่ะไม่ได้เชื่อเลยตายแล้วมีคนผ่านแล้วด้วยตายลูกแม่เห็นไหมของของฉันมันก็ต้องรอฉันเป็นของฉันมันยังขังถุงมือก็ลืมนะคะนี่วันนี้ไปเก็บใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้เดินมาเห็นเพราะเขาจะกลับกันแล้วล่ะพวกเขาก็ได้คนละ 3-4 ดอกเท่านั้นเองนะวันนี้นี่งามเห็นมาแต่ไกลนะคะไม่รู้ว่าใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดินนะคะเดี๋ยวลื่นอึ๊บใช่จับรู้เลยอ่ะนี่ไงโหเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนตัวน้อยเจ้าอ้วนตัวน้อยของฉันเดี๋ยวขี้เกียจควักมีดมาหาเช็ดอ่ะเต็มไปเลยดอกอื่นเขาอุ้ยหัวทิ่มเลยลูกเอ้ยอ้วนตัวน้อยของแม่เดี๋ยวหาญาติแกสิมีไหมเนี่ยแถวนี้โอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะนี่คิดว่าจะได้เท่าเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะเผื่อมีญาติเขาอยู่ด้วยนี่จริงๆด้วยค่ะมีญาติเขาอยู่จริงๆด้วยลองเอาไม้เขี่ยๆตรงที่แบบมันเขาเรียกอะไรนะที่มันมีใบไม้คุมๆอ่ะเจอเลยเห็นไหมนี่ห่างกันมาหน่อยเดียวกับตรงเมื่อกี้เองนะคะนั่นนี่เห็ดมันมักจะมีญาติมันอยู่ด้วยเสมอนี่คุมเอาไว้ไปอยู่กับพี่แกในกระเป๋านี่คงเป็นน้องอะตัวเล็กกว่าหน่อยนึงเจออีกแล้วดีใจมากเลยไม่ห่างจากจุดเมื่อกี้มาไปประมาณเมตรนึงเลยนะเดี๋ยวค่อยย่องขึ้นไปนะมันมีไหมไม่อยากจะเหยียบดอกเล็กๆมันเนาะค่อยๆเดินนี่สองดอกใครเห็นกันบ้างไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่หนึ่งนะคะนี่สองเห็นไหมว้าวเดี๋ยวมาแหมนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้ว
จะมาซ่อนกุ๊กไก่ได้อย่างไรกันเจ้าเห็ดอิตาเลียนวันนี้ดีใจอ่ะคิดว่าจะไม่ได้แล้วคิดว่าเห็ดมันวายแล้วว่าคือแบบคนเข้าป่าทุกวันเนาะแล้วก็เห็ดเริ่มออกน้อยลงน้อยลงเนาะก็ยังดีนะที่ได้นะคะนี่เนี่ยนะคะเจอเห็ดพิษเห็ดที่กินไม่ได้นะคะคนก็เตะมันกระจุยกระจายทำร้ายมันนะเนี่ยพวกนี้นะคะเลยตาไม่เห็นเห็ดดีๆนะคะไม่รู้ไปเตะมันทำไมเนาะเอาไว้ให้มแมลงมันกินมันเป็นระบบนิเวศนะคะคือมันก็ช่วยให้เห็ดดีๆเกิดเหมือนกันนะเป็นยังไงล่ะเจอแต่เห็ดพิษเตะแต่เห็ดพิษเห็ดดีๆก็เหลือไว้ให้กุ๊กไก่เก็บเนาะกุ๊กไก่เห็นอีกหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ทันเอาเจ้าสองดอกนี้เข้ากระเป๋าเลยนะตายมีก้นบุหรี่ของใครเนี่ยไม่ใช่ของคุณสามีนะคุณสามีไม่ได้สูบแบบนี้นะนี่นะคะสองดอกยังไม่เข้ากระเป๋าเจอดีอีกแล้วสะใจมากเลยอะคิดว่าแบบเห็ดวายแล้วนะเนี่ยสะใจที่สุดในโลกเลยดีใจอะเจอเห็ดหนังไก่นะคะก็เก็บเหมือนกันตอนนี้เห็ดผึ้งมีน้อยเริ่มน้อยแล้วเห็ดอะไรก็เก็บถ้าตอนเห็ดผึ้งเยอะๆนี่เห็ดพวกนี้ไม่ค่อยเก็บนะเรียกว่าเห็ดฆ่าเวลานะคะนี่เห็นไหมมีขนขดอุ้ยหล่นมีขนขนใต้ดอกเห็นไหมคะอร่อยนะนี่สนุกกันไหมคะวันนี้ก็พอสมควรเนาะกุ๊กไก่ก็พอสนุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เรามีงานให้ทำก็คือมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังได้บ้างนะคะก็ดีใจนะเสียงคุณสามีลงแล้วมีเปล่าโมเดมีไหมบอกไปกันเถอะแสดงว่าได้เท่าเมื่อกี้นะคะ7ดอกคุณสามีได้7ดอกนะของกุ๊กไก่ก็ได้พอสมควรนะคะวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไม่รู้เลยว่าจะไปเก็บเห็ดอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้าทำน้ำมันมะกอกเสร็จก็จะรีบไปทันทีเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ